สีข้างถลอก How to do Good morning Arcadia Oaks How to do จักรวาล Arcadia Tales of Arcadia เป็นชื่อไตรภาคของซีรีส์แอนิเมชันแฟนตาซีผจญภัยจากค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix ที่รวมกันสร้างโดยสตูดิโอชื่อดังอย่าง DreamWorks Animationค่ายแอนิเมชันที่เคยฝากผลงานตราตึงใจผู้ชมไว้มากมายอาทิเช่น Shrek Madagascar How to Train Your Dragon Rise of the Guardians และเรื่องอื่นๆอีกมากมายแต่ผู้ที่สร้างสรรค์เรื่องราวสุดเหลือเชื่อในอาร์คิเดียนี้ก็คือเจ้าพ่อแห่งสัตว์ประหลาดกิลเยลโมเดลโตโรผู้กำกับจากภาพยนตร์ที่มักจะมีสัตว์ประหลาดเป็นจุดเด่นอย่าง Mimic Pan's Labyrinth และ Hellboy ทั้ง2ภาคและเขายังส่งภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง13สาขาและยังคว้ามาได้ถึง4สาขาด้วยกันรวมถึงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมกิเยเลโมเดลโตโรนั้นเป็นผู้ที่สร้างสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์มาแล้วมากมายและใช้เวลากว่า8ปีในการผลักดันให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้สร้างขึ้นมาไตรภาคนี้จะมี3เรื่องด้วยกันได้แก่ Troll Hunter Tree Below และ Wizards โดยทั้ง3เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันเรื่องที่1 Troll Hunter เรื่องราวของจิมเลกเด็กหนุ่มที่ได้รับพลังสืบทอดในการเป็น Troll Hunter หรือก็คือนักล่าโทรลและทำภารกิจกอบกู้โลกจากการลุกลานของโทรลผู้ชั่วร้ายที่นามว่ากันมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากบลิงกี้โทรลอัจฉริยะผู้ปราดเปรื่องและเป็นผู้ฝึกจิมให้เป็น Troll Hunter อาร์คโทรลจอมพลังล่ายักษ์แต่ว่ารักสงบผู้วางมือจากสงครามและอยู่อย่างสันติโทบี้โดมชาวสกี้เพื่อนสนิทของจิมที่ติดล่างแหไปกับจิมด้วยแคลนิวเวสเพื่อนร่วมห้องของจิมและโทบี้ที่ต้องพบชะตากรรมอันเลวร้ายเมื่อน้องชายของเธอถูกสลับตัวกับเชลลิงสัตว์ประหลาดจากโลกของโทรเธอจึงต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซีรีส์โทรฮันเตอร์นั้นมีทั้งหมด3ซีซั่นด้วยกันจำนวนทั้งหมด52ตอนสามารถรับชมทั้งภาคไทยและซับไทยได้ที่ Netflix หรืออีกช่องทางคือช่อง Mono 29ในชื่อว่าแก๊งล่าอสูรเวทมนต์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นาทีเรื่องที่2 Tree Below เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครลอิคริเดียนและเอจาอิคริเดียน2พี่น้องที่โผล่มาในซีซั่นที่3ของซีรีส์ Troll Hunter และเป็นเพื่อนร่วมห้องของจิมโทบี้และแคลร์แต่แท้จริงแล้วทั้งคู่ก็คือเจ้าชายและเจ้าหญิงจากดาวคานทาลูเปียที่ต้องอพยพหนีภัยมาจากดาวบ้านเกิดและเกิดอุบัติเหตุจนยานตกลงมาที่โลกโดยมีคอมมานเดอร์เว็กซ์เป็นผู้พิทักษ์และคอยปกป้องทั้งสองคนให้ปลอดภัยทั้งสามได้ปลอมตัวเป็นมนุษย์โลกและอาศัยอยู่ในโลกในระหว่างที่ยานอวกาศของพวกเขากำลังซ่อมแซมเพื่อที่จะกลับไปกอบกู้ดาวบ้านเกิดที่ถูกผู้นำชั่วร้ายยึดครองอยู่ซีรีส์ Tree Below ในซีซั่น1นั้นจะปล่อยให้ชมทาง Netflixในวันที่21ธันวาคมปี2018และเรื่องสุดท้าย Wizards ซีรีส์ที่คาดว่าจะมาในปี2019และยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรมากนักแต่จะเป็นการนำเหล่า Troll Hunter เข้าร่วมสงครามอโพคาลิปติกเพื่อพิทักษ์เวทมนต์ที่กำลังจะทำลายล้างจักรวาลถ้าใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Troll Hunter หรือกำลังหาแอนิเมชันหรือซีรีส์ดูอยู่ผมขอแนะนำซีรีส์ชุดนี้ครับรับรองว่าสนุกและไม่ผิดหวังแน่นอนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือจะไปพูดคุยกับเราและติดตามข่าวสารกับเราได้ที่เพจสีข้างถลอกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ